กดไปแล้วว้าวโอเคใช่ไหมครับเดี๋ยวผมนาทีชีชัยโคฟอนไอดอลนะครับผมนี่วู้ที่ช่องนี่ช่องก็จริงๆพอดีว่ามีไอ้นี่นะใช่ Last Idol ครับผมผมมาจากต่างจักรวาลอยู่ช่องนี้ตลอดไม่เคยได้ชมช่องตัวเองเลยนี่ Official MV เพลงแรกชื่อเพลงอะไรแล้วก็ไม่รู้เลยไล่ตอนนี้ไหนได้ดูทุกตอนไหมไม่ดูครับเราดูอยู่ตอนนึงเพราะตอนนั้นมีนาริยามาจากผมดูตอนสุดท้ายเก่าแล้วก็มาแข่งกับมันมุกเราผมดูตอนสุดท้ายคือเซนเตอร์แค่นั้นแหละก็ดูบ้างบางตอนเนาะก็เลยไม่ได้ติดตามพอในพอจะเข้าใจสเต็ปของละไอดอลใช่ไหมก็เหมือนเอามาแข่งกันเป็นวงไอดอลที่แบบสามารถอยู่ควบวงกันได้เหมือนอยู่สองจักรวาลถ้าผมเทียบง่ายสำหรับติ่งเกาหลีที่เข้าใจก็คือเหมือนซูเปอร์เอ็มครับก็คือแบบอยู่แต่ละคนอยู่วงต่างๆแล้วมารวมกันเป็นยูนิตเป็นวงใหม่ตุ้มงั้นมันก็คล้ายๆกับโพดิวไหมใช่แบบนั้นเลยโอเคถูกต้องแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราดูมิวสิกวิดีโอก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะ1 2 3ไปเลยตึ๊ดตึ๊ดเราจะรู้จักกี่คนในเนี่ยรู้จักมันมุกขนาดคนอื่นดิจำชื่อไม่ได้นี่เขาเรียกเลยเครื่องสีแววดิ้งแววดิ้งตึ๊ดถ้าทำไมมันโอเคมันเพลงเปิดกันดั้มอะไรประมาณนี้วะพวกคุณแนวเพลงไหมกันดั้มวิงเนี่ยอันนี้เรามาดูแบบไม่รู้จักอะไรเลยใช่ไหมนี่คือลงละครใช่ไหมลงแสดงลงขาสุนแก้วดูเสียงร้องด้วยน้องแว่นเห็นแชร์กันก่อนเหมือนกันนะน้องแว่นนี่คือสไตล์คนนี้เปล่าสาวน้อยอ่ะสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็จะพีคแล้วก็ชิดรองเท้าส้นสูงว่ะอะไรโปรตีไม่เพลงหมุนอันนี้ใครอ่ะอันนี้ยูนิตอื่นเนี่ยที่แบบตกรอบแต่ว่ายังมีคนโหวตเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นยูนิตไปสุดยอดไปเลยหน้าตาคุ้นกันทั้งนั้นเอ๊ะคุ้นเนี่ยครับน้องคนเนี้ยทำไมไปซ้อมมีอะไรไปซ้อมก็ประมาณว่าแบบมาดูแล้วแบบอยากขึ้นไปฟิวนั้นบ้างเนี่ยใช่เพราะรายการนี้มันเกิดจากการแข่งขันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวทำรองอะไรนี้ก็ได้แอร์ทางเยอะใช่เขากระจายหมวกเขาสวยนะรถตู้เขาไม่ใช่คือซ้อมแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแสดงซ้อมในโรงละครรีวิวแล้วมาโชว์ฟรีอ๋อเต้นพื้นเหรออ่าอันนี้คือวงยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ไปต่อยเงี้ยอันนี้เหมือนสเวตตอนแรกๆนะสเวตแรกๆก็ทำอย่างนี้เลยก็นี่ไงสเวตตอนแรกก็ทำแบบไม่มีเวทีใช่ไหมใช่จริงๆญี่ปุ่นเขาก็ทำนี้จริงๆนะไอดอลน่ะที่เป็นแบบเริ่มแรกๆเลยอ่ะ AKB ก็เริ่มมาอย่างนี้เลยมันแปลว่ากลิ่นอายก็คือจัดเต็มมาใช่อุ๊ยรู้สึกอันนี้เลยรู้สึกว่ามีแฟชั่นกับวงการไอดอลจากญี่ปุ่นไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะพาดพิงไหมอย่าเลยไม่มันได้เบื้องหลังเศร้าร้องไห้เต็มไปร้องไห้เลยโอ้ชัดเจนอันนี้มันเหมือน heavy rotation ป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าประวัติให้ฟังโอเคยาวใช่ไหมสู้ไป
ไม่ใช่ว่านั้นก็คือคนเดียวกันเหรอฮะแต่คนทำก็มาจากเอทีดีเนื้อเพลงก็เกี่ยวกับความพยายามอยู่หรอดูมีแพชชั่นในการเป็นไอดอลเออผมชอบมุมนี้อ่ะยังยาวแต่น้องที่เป็นเซนเตอร์กับมันมุมนี้คือไม่หลุดเลยนะใครเป็นเซนเตอร์เนี่ยคนใส่หมวกแดงคนใส่หมวกเนี่ยตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยคืออยู่ตั้งแต่เปิดรายการเลยนี่ผมจำหน้าได้เลยแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะโอเคนี่เด็กจริงๆเด็กจริงๆโอเคคุณพี่เก่งมากเลยตัดแล้วเราสามคนติดโยชิโมโตมีอะไรไหมไม่มีละนั่นก็จะเป็นอันนี้โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่าพาดพิงนะเฮ้ยไม่มันได้เพราะว่าคนสร้างเขาก็คนสร้างเอคบีนี่แหละใช่ไหมอากิอะไรนี่เหรอเอออากิโยชิโมโตะอากิชื่อมันก็ขึ้นมาอยู่นะใช่ก็คือเขาเป็นคนสร้างเขาก็สร้างรายการนี้แหละที่ AKB เหมือนกันก็มี AKB ไปร่วมด้วยนะแล้วเหตุการณ์ในเนี้ยก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่อันนี้ผมได้ดู MV เมื่อกี้แล้วนึกย้อนเลยก็คือมันคือช่วงแรกของ AKB เลยคือเมื่อก่อน AKB เนี่ยเขาเป็นงี้จริงๆนะก็คือไปเดินแจกใบปลิวงี้จริงๆแต่แสดงสดที่ด้านหน้านี่ผมไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นจำได้ว่าเหตุการณ์เป็นเหมือนใน MV นี่เลยคือคนที่เป็นเมมเบอร์ไม่มีใครนั่งดูเลยแบบนี้เลยก็เลยแบบรู้สึกขนลุกไม่ของ BNK ก็เป็นตอนที่งานรถโชว์แรกๆก็ไม่มีคนดูเหมือนกันใช่เอ้ยแต่พอ BNK เป็นรถโชว์ไงแต่อันนี้คือเคียวเตอร์ไงเคียวเตอร์ AKB ครั้งแรกก็เป็นงี้เลยเล่นไปแล้วไม่มีคนดูเงี้ยนะเมมเบอร์ไปแจกไปติวอย่างนี้เองเลยผมก็เลยรู้สึกอันนี้ไงแล้วก็สไตล์เพลงสไตล์เพลงถ้าอันนี้บอกว่าเหมือนกันดั้มใช่ไหมกันดั้มวิงอะกันดั้มวิงถูกแต่ว่าถ้าในวงการไอดอลของญี่ปุ่นจะคุ้นๆกันดีก็คือเนินเขียวอ๋อเหรอเคยากิ46กับพวกโนซากิมันจะเป็นสไตล์เพลงแบบนี้เลยทำไมคนทำไอ้มันก็คนทำเดียวกันมันทำหลายอย่างเลยวะมันคือมันทำคือแบบมันทำ AKB 48แล้วก็ติแล้วก็มาทำ46เหมือนคู่มาด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าสไตล์เพลงเนี่ยจะเป็นแนวแบบคล้ายๆโนซากิหรือว่า46ไปเลยแล้วรัสไอดอลนี่มันมีที่ญี่ปุ่นมาก่อนหรือว่ามีที่ไทยมีเป็นรายการที่ญี่ปุ่นด้วยมาทำโปรดิวแล้วทำรัสไอดอลอีกเหรอมันทำหลายอย่างเฮ้ยโปรดิวไม่เกี่ยวนะโปรดิวไม่ของเกาหลีคือแจมเฉยเหมือนเกาหลีเขาสนใจ AKB เขาก็เลยอันนี้มาทำโปรดิวหรือว่ารัสไอดอลก็ก๊อปโปรดิวมาเฮ้ยรัสไอดอลมีก่อนโปรดิวก่อนเหรอก่อนโอ้งั้นโปรดิวก๊อปรัสไอดอลไม่โปรดิวเขาเป็นรายการของอันนี้แล้วเพราะโปรดิวมันเป็นการจริงๆอ่ะตัวโปรดิวมันเป็นรายการของการเอาเด็กเทรนจากที่ต่างๆมารวมกันเด็กเทรนที่ยังไม่เดบิวแต่ว่าเมื่อโปรดิว48มันเข้ามาใช่ไหมมันก็เลยเป็นการแบบว่าเอาดึงเมมเบอร์48มาด้วยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆความหมายโปรดิวจริงๆอ่ะเขาเอาเด็กฝึกที่ยังไม่ได้เดบิวมาเดบิวในรายการแต่จริงๆพวกรายการประกวดนี้มันก็มีมานานตั้งแต่แบบก็ Talent The Voice อะไรพวกเนี้ยนะเขาก็ทำประมาณนี้เนาะใช่ก็คือเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่จะทำอยู่แล้วนะสำหรับเราก็รู้สึกยังไงอันนี้จากคนที่ไม่เคยดูหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้แบบรู้ประวัติอะไรมาก่อนใช่ไหมก็ก็ไงเราดูตอนที่แบบมีคนที่เราติดตามไปออกแล้วก็ดูอยู่ว่าฝนมันมุกอะไรเงี้ยสาวสังกำแพงบ่อสร้างกางจ้องเนี่ยมาดูซะหน่อยโอ้บ้านมุกทุกคนแบบบ้านมุกกันหมดเต็มหมดเลยอดีตสมาชิกของ SY ไปแล้วก็ดูบ้างหรือว่าตอนที่แบบมีคนแชร์มาเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจริงๆมีวงไม่ได้ทุกตอนจริงๆมีวงอื่นด้วยนะแต่ผมเอาตามตรงผมลืมมันมีอยู่ที่แบบมาท้ามันมุกเลยอ่ะแต่ว่าแบบแพ้ไปแล้วมันมุกยังอยู่เซเว่นอยู่ใช่มั้ยคือพวกนี้ก็สามารถอยู่วงเดิมได้อยู่วงเดิมได้อันนี้ก็คือแบบไปมาแจมอะไรอย่างงี้แต่เท่าที่รู้เนี่ยในนี้ไม่มีคนอยู่วงที่เป็นวงไอดอลนะก็คือจากการออดิชั่นเข้ามาเลยอ้าวแล้วมันมุกอ่ะมันมุกก็คือมีพื้นฐานจากเซเว่นอยู่แล้วแล้วก็ยังอยู่วงไม่ใช่หรอก็ยังอยู่วงเซเว่นอยู่เหมือนเดิมแต่คนอื่นเนี่ยก็คือก็ตอนนี้ไม่มีวงก็อยู่วงละไอดอลอย่างเดียวเลยคือมันมี2ไงก็คือแบบพอเราเห็นว่าเขาเปลี่ยนไอ้ชื่อ Facebook เนี่ยยังไม่เช้าแบบนาริยาก็เปลี่ยนFacebook แฟนเพจตัวเองจากแบบนาริยาแครปกลายเป็นนาริยาไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเราใช่อะไรเพราะเราติดตามอยู่ใช่มันก็แล้วแต่คนอย่างมั่นมุกเนี่ยยังเปลี่ยนยังผมไม่ดูเออแต่ของมั่นมุกเราไม่เห็นเปลี่ยนน่าจะใช้สเวทมาน่าจะใช้สเวทเหมือนเดิมหรือว่าเปิดใหม่คู่ไม่รู้เหมือนกันก็เราติดตามดูอย่างคนอื่นเขาก็จะมีเพจแล้วก็เป็นไอดอลไปเลยแล้วก็เห็นหลายๆคนก็เริ่มมีแฟนคลับของตัวเองนะโอ้ทุกคนนี้คือเชียร์ตั้งแต่แบบเป็นรายการ Survival แล้ว
ประมาณนั้นสนุกบอกเลยก็คืออันนี้คือมีเป็นรายการมาก่อนแล้วค่อยมีเป็นวงเนาะใช่ครับมีเป็นรายการมาก่อนเป็นรายการที่เปิดให้เด็กสาวที่ไม่เคยเป็นออดิชั่นหรือเป็นไอดอลอยู่แล้วเป็นชิคาไอดอลเป็นอะไรก็มาแข่งได้ก็ดีนะวงการเจไอดอลจะได้ไปต่อได้อันเนี้ยผมการันตีได้เลยว่าวงเนี้ยเป็นวงเจไอดอลแบบของแท้ๆเลยมันไม่สามารถทีป๊อปได้เพราะว่าคนทำมันเป็น48จริงๆเลยอ่ะแล้วอีกอันนึงก็แต่ว่าเราดูแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นอายใช่แล้วก็ชัดเจนเหมือนเขาก็มีความพร้อมมีเงินมีทุนน่ะเขาไม่ได้ทำเล่นๆเขาก็ทำมาแบบทุนสูงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แสดงว่าก็คงยืนได้แหละมั้งใช่แต่ในช่วงโควิดอะไรงี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่อุ๊ยอย่างงานเดบิวต์ที่ผ่านมาสเตจไปก็อ๋อเห็นมีคนเยอะเหมือนกันใช่คนเยอะมากทุกคนคือแบบยิงแฟนคลับสายญี่ปุ่นอยู่แล้วแบบพอรายการนี้เปิดมานี่แบบตั้งหน้าจะจดจะจ่อนี่เหรอก็ว่าก็อาจจะเป็นอีกมิตินึงอาจจะเป็นจักรวาลที่ดีเป็นจักรวาลยูนิเวิร์สอีกจักรวาลนึงนะที่ดีก็มาลองดูนะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับสําหรับเรานะแล้วก็โอเคถือว่าใช้ได้ผ่านครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย